สัมปทานดาวเทียมที่ให้กับบริษัทชินแซทเทิลไลท์เนี่ยควรจะพิจารณาทบทวนอะไรยังไงไหมคุณสันติสุขจำได้ใช่ไหมว่าผมเคยเล่าให้คุณฟังว่าไอ้ดาวเทียมเนี่ยมันจะค้างฟ้าอยู่ได้ครับจะต้องส่งขึ้นไปจอดไว้อยู่ที่เหนือเส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรก็ทางที่ใต้ของไทยไปนิดนึงตามจากสิงคโปร์ไปนิดนึงก็เส้นศูนย์สูตรครับมันจึงอยู่บนหัวของประเทศไทยได้แล้วไม่ว่าโลกมันหมุนไปอย่างไรก็ตามดาวเทียมเนี่ยมันก็จะหมุนตามประเทศไทยไปเรื่อยๆเราอยู่ในประเทศไทยเราก็เลยดูเหมือนมันค้างฟ้าอยู่ที่เดิมถึงแม้ว่าโลกหมุนไปดาวเทียมก็หมุนตามไปเรื่อยๆเหมือนเสาอากาศที่ลอยอยู่สูงๆอยู่จุดเดิมตลอดถูกต้องเอาล่ะคราวนี้ตกลงที่จอดดาวเทียมเนี่ยมันก็เลยมีจำนวนจำกัดครับเพราะว่าถ้าส่งดาวเทียมไปสูงเกินไปมันก็หายไปในอวกาศแต่ถ้าต่ำเกินไปก็ถูกแรงดึงดูดของโลกดึงตกลงมาทำให้ตกลงมาตกไปที่โลกมาชนโลกอาจารย์ใช้คำว่าที่จอดดาวเทียมทำให้ผมนึกถึงว่ามันเหมือนกับดินแดนของไทยที่อยู่ในอวกาศที่เป็นส่วนของไทยถูกต้องก็เพราะว่าดาวเทียมเนี่ยนะครับที่จอดดาวเทียมเนี่ยมันมีอยู่จำกัดเพราะมันมีอยู่จำกัดเนี่ยมันก็เลยต้องไปจัดสรรที่จอดดาวเทียมกันในโลกครับว่ามันจะไปจอดตรงไหนได้ที่มันจะทำให้ดาวเทียมเนี่ยค้างฟ้าอยู่ครับคราวนี้ที่ประเทศไทยก็ได้ที่จัดสรรมาจำนวนหนึ่งครับแล้วในสมัยรสช.พลเอกสุนทรคงสมพงศ์ก็ถูกคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยไปวิ่งเต้นครับในที่สุดก็ได้ที่จอดดาวเทียมนั้นเป็นสัมปทานเขาได้สัมปทานกันผมจำได้ว่าเดือนกันยาปี34เดือนนี้เดือนที่เขามีการรัฐประหารกันพอดีปี34แล้วคุณทักษิณก็ออกมาบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติครับเหมือนกับสวนนะปู เหมือนกันเลยใช้คำเดียวเพราะสโลแกนนี้มีมาตั้งแต่สมัยโน้นแล้วเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติเลย แล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ของรัฐบาลแต่ของเอกชนก็เป็นของคนไทยนะครับแล้วก็ส่งบริษัทจีนแซทเทิลไลท์บอกว่าเป็นของคนไทยใช่แล้วก็ส่งขึ้นไปที่เฟรนช์เกียร์หน้าครับแล้วก็กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพไปเป็นสักขีพยานครับแล้วก็ขอพระราชทานนามดาวเทียมดวงแรกพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็ให้พระราชทานนามว่าไทยคมอันนี้นามพระราชทานนามพระราชทานด้วยเสร็จแล้วก็มีไทยคม1 2 3 4ครับนะครับแล้วก็5แล้วไทยคม4เนี่ยที่เรียกว่า IP Star ผมพูดชื่อให้คุณจำไว้หน่อย IP Star คือดาวไทยคม4คราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอทำไปเนี่ยพอจะขึ้นดาวเทียมดวงที่4คือ IP Star ครับก็สมัยที่ทักษิณเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเริ่มเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็มีการขอยกเว้นภาษีรายได้แล้วก็ขอการส่งเสริมจาก BOI เพื่อยกเว้นภาษีครับเป็นเวลา8ปีถามว่าทำไมถึงได้8ปีเพราะไปอ้างว่าดาวเทียมเนี่ยอยู่ในเขตธุรกันดารปกติเนี่ยถ้าเขตไม่เขตใกล้ๆกรุงเทพเขาเรียกว่าเขต1ครับไกลออกไปเรียกว่าเขต2ไกลออกไปหน่อยเรียกว่าเขตที่3ครับเขตธุรกันดารเขาก็ขอยกเว้นภาษีเหมือนกับกิจการที่ไปตั้งอยู่เขตธุรกันดารครับไอการอยู่บนอวกาศเนี่ยธุรกันดารให้ส่งเสริมการลงทุนเพราะฉะนั้นได้งดเว้นภาษีไปประมาณเท่าไหร่ฮะ8ปีเป็นเงินประมาณ 17,000 กว่าล้าน 17,000 กว่าล้านบาทที่บริษัทชินแซทเทิลไลท์จะได้ประหยัดไปใช่แล้วแต่กฎหมายมันเขียนไว้ว่าการส่งเสริมการลงทุนจะยกเว้นภาษีเนี่ยห้ามไม่ให้เกินเงินที่ลงทุนครับเงินที่ลงทุนมันประมาณ 16,400 ล้านตกลงก็เลยได้เพียงแค่ 16,400 ล้านครับตกลงพูดง่ายๆว่าบริษัทชินเนี่ยประหยัดเงินลงทุนไปเท่ากับประหยัดเงินภาษีเท่ากับเงินลงทุนพอดีเลยครับเหมือนของฟรีเลยคราวนี้พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยราคาหุ้นชินก็ขึ้นพอหุ้นชินขึ้นถึงระดับหนึ่งเขาก็รวบทั้งหมดเอาไปขายให้ต่างชาติครับเอาที่จอดดาวเทียมไปขายด้วยเอาดาวเทียมเอาที่จอดดาวเทียมเอาชื่อไทยคมครับเอาทั้งหมดเนี่ยไปขายตกลงสิทธิพิเศษในการไม่ต้องเสียภาษีก็กลายเป็นเดี๋ยวนี้สิงคโปร์ก็ไม่ต้องเสียภาษีให้ไทยในการครอบครองดาวเทียมครับและออเปเรตดาวเทียมดีไหมครับทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้คราวนี้ดาวเทียมเนี่ยนะครับก็คุณสนธิพลเอกสนธิก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ค่อยจะมั่นคงใช่ไหมครับเพราะว่าต่างชาติเป็นคนบริหารจัดการแม้คุณทักษิณจะบอกว่าดาวเทียมยังเป็นของไทยอยู่เพียงแค่ให้เขาบริหารจัดการเท่านั้น
ผมคิดว่าแย่มากเลยคำพูดอย่างนี้ครับสำคัญคือตัวบริหารจัดการและดำเนินกิจการใช่ไหมครับเป็นเจ้าของแต่ในนามมันจะมีไม่ความหมายอะไรใช่ไหมก็นั่นแหละสิคราวนี้เอาละถึงประเด็นนี้เนี่ยมันมีหนทางทำได้สองสามทางที่จะครับทางที่หนึ่งก็คือต้องมาตรวจสอบว่าบริษัทชินเนี่ยนะครับมีใครเป็นนอมินีหรือไม่คุณก็จะพบว่ากุหลาบแก้วที่เราเคยคุยกันครับมีคุณพงษ์สารสินมีคุณสุภเดชแล้วดูรูปการแล้วเนี่ยน่าจะเป็นนอมินีของกุหลาบแก้ว เป็นนอมินีหุ้นเทมาเซกที่ถือหุ้นกุหลาบแก้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเทมาเซกสิงคโปร์เป็นเจ้าของกุหลาบแก้วกุหลาบแก้วไปเป็นเจ้าของอื่นๆต่อไปอีกจนถึงบริษัทชินชินก็จะเป็นของต่างชาติทันทีครับหมายถึงเป็นชินครอปเป็นของต่างชาติแล้วจะทำให้ชินแซทเทิลไลท์เจ้าของดาวเทียมเนี่ยเป็นต่างชาติไปด้วยถูกต้องคราวนี้ถ้าเกิดเป็นของต่างชาติเมื่อไหร่เนี่ยกฎหมายมันมีอยู่ว่ากิจการความมั่นคงอย่างเช่นโทรคมนาคมอย่างเช่นดาวเทียมเนี่ยต่างชาติเป็นเจ้าของไม่ได้แต่ลงอันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายอยู่ว่าในการซื้อขายโดยมีนอมินีก็ทำความผิดพระราชบัญญัติต่างด้าวและพระราชบัญญัติโทรคมนาคมก็โดนสองเด้งตรงนี้ก็อาจจะสามารถที่จะยกเลิกสัมปทานเป็นสาระสำคัญคำขัดถูกต้องประการที่สองในครั้งที่เขาขายดาวเทียมขายชินขอบครับ73,000 ล้าน 73,300 ล้านเอาให้มันครบเลยครับตอนขายตอนนั้นเนี่ยเราก็เคยสอบในเรื่องนี้ตอนนั้นผมเป็นประธานกรรมธิการตรวจสอบเรื่องทุจริตของวุฒิสภาก็ได้เรียกกทช.มาเพื่อที่จะสอบเพราะว่ามันมีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ทำกับต่างชาติจะต้องให้กทช.ตรวจสัญญาเสียก่อนเป็นกฎหมายที่ให้ว่ากทช.มีหน้าที่ต้องทำอย่างนี้ถูกต้องและถ้าหากว่าผู้ที่เปลี่ยนแปลงในข้อสัญญาไม่ส่งมาให้กทช.ตรวจก็เป็นเหตุให้ยกเลิกสัมปทานได้ยกเลิกสัญญานั้นได้อีกครับเรียกกทช.ตรวจไหมฮะปรากฏว่าพอเรียกมาตัวกทช.ทั้งหลาย7คนเขาบอกว่าเขาเป็นองค์กรอิสระเขาไม่ต้องถูกตรวจสอบโดยวุฒิสภาเขาไม่มาเอ๊ะกทช.ชุดนี้ได้รับสรรหาในยุคที่คุณทักษิณยังอยู่ในอำนาจใช่ไหมครับแล้วเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เป็นสุภาพสตรีมาครับผมก็ถามว่าแล้วคุณเรียกสัญญามาตรวจหรือเปล่าเปล่าถามทำไมไม่เรียกมาตรวจเพราะว่าตั้งแต่กทช.เข้ามาประมาณปีหนึ่งเนี่ยยังไม่มีระเบียบยังไม่ได้ออกระเบียบหมายถึงกทช.เองไม่ออกระเบียบของตัวเองไม่ออกระเบียบเลยไม่ต้องเรียกมาตรวจและเขาก็เลยไม่ต้องส่งมาให้ตรวจตกลงไม่ต้องทำทั้งสองฝ่ายครับและคุณรู้ไหมระเบียบนะใครเป็นคนออกก็กรรมการกทช.ถ้ามันมีเหตุอย่างนี้ก็ตั้งออกระเบียบเสียแล้วก็จัดการมันก็จบครับแต่เขาก็ไม่ออกระเบียบเสร็จแล้วมันก็เงื่อนเวลาที่ผมเป็นวุฒิสภาก็หมดลงครับหลังจากนั้นมารู้ต่อไปอีกว่าเขาบอกว่าเรื่องดาวเทียมไม่ใช่เรื่องของกทช.เป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมที่ให้สัมปทานกันและบัดนี้กระทรวงคมนาคมก็โอนกิจการทั้งหมดไปให้ ICT กทช.ก็บอกเขาไม่เกี่ยวโอ้ยอดเลยทีเรื่องอย่างนี้กทช.ไม่ยอมทำอะไรกับทักษิณหักออกจากตัวเลยนะเห็นอะไรชัดเจนอยู่บางอย่างนะครับตรงนี้ก็คุณก็ต้องตรวจสอบกันตรงนี้ต่อครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยกทช.จะเข้าข่ายสอว่าละเว้นบ้างไหมอาจารย์อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะมีคนลองดูนะลองตรวจสอบดูนะว่าละเว้นไหมตอนนี้ปปช.ก็มีผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับน่าจะมีการส่งแต่เสียดายถ้าผมเป็นสนช.เนี่ยผมอยากจะบอกว่าสนช.ชุดนี้เนี่ยอย่าทำตัวเป็นสภาที่ไปคอยช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐครับเห็นสนช.เดี๋ยวนี้ไปช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐทำนู่นทำนี่เลยไม่ใช่ว่าได้รับแต่งตั้งมาโดยหน่วยงานโดยรัฐเหมือนกันแล้วก็ไปช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐเท่านั้นควรจะทำหน้าที่ตรวจสอบก็เป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าสนช.ทำเรื่องนี้จัดแจงตรวจสอบกทช.เสียผมว่าก็จะเป็นประโยชน์ว่าละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ไหมถ้าละเว้นก็จัดการครับส่งปปช.ส่งผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาจัดการไปก็สามารถจะทำได้แต่ว่าเอาละอีกประเด็นหนึ่งที่มีคนบอกว่าเราตั้งกองทุนให้ประชาชนเข้ามาซื้อหุ้น อันนี้ได้ยินเหมือนกันบอกว่าจะตั้งกองทุนเอาเงินของประชาชนไทยแหละมารวมกันจะได้ไปซื้อหุ้นคืนอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เป็นไปได้แล้วก็อยู่ในวิสัยที่เราพอมีสตางค์ซื้อได้แล้วควรจะทำไหม